ลุยเองนำทีมเพื่อไทยเจรจาก้าวไกลขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีฝ่าวิกฤตประเทศอิงลุยเองนำทีมแกนนำเพื่อไทยข้ามฟากไปตึกไทยซัมมิตเจรจาพักก้าวไกลคาดถกขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีหวังฝ่าวิกฤตประเทศเมื่อวันที่9สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินเท้าจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยซัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักก้าวไกลกิโลกรัมคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศลิซ่าไลฟ์ฉลอง7ปีสุดปลื้มทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกจอบลิงก์ไทยให้กำลังใจทุกที่ลิซ่าไลฟ์เดี่ยวครั้งแรกฉลองเดบิวต์ครบ7ปีขอบคุณบลิงก์ที่คอยเป็นกำลังใจปลื้มหนักทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนจอบลิงก์ไทยชูป้ายให้กำลังใจตลอดครบรอบเดบิวต์7ปีไปหมาดหมาดสำหรับ Blackpinkเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกทั้ง4สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ออกมาโพสต์ขอบคุณสมาชิกวงและเหล่าบลิงที่ช่วยสนับสนุนจนทำให้พวกเธอสามารถมาถึงจุดนี้ล่าสุดลิซ่าสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวได้ออกมาไลฟ์สดให้แฟนๆหายคิดถึงบอกเลยว่าถือเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เพราะลิซ่าไม่เคยไลฟ์สดคนเดียวเลยตลอดเวลาที่ผ่านมามักมีพี่ๆในวงมานั่งไลฟ์ด้วยเสมอในไลฟ์ครั้งนี้ลิซ่าโชว์สกิลภาษาเพื่อพูดคุยแฟนๆทั่วโลกโดยมีช่วงหนึ่งลิซ่าได้พูดคุยกับพี่ๆบลิงชาวไทยว่าไม่ว่าบลิงจะทำอะไรรับรู้ได้ตลอดและการไปทัวร์คอนเสิร์ตหลายประเทศทั่วโลกบางครั้งเอเนอร์จี้ยังไม่มาแต่พอได้เห็นป้ายภาษาไทยแล้วก็รู้สึกชื่นใจจึงอยากขอบคุณบลิงที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอที่เปิดไลฟ์วันนี้อยากจะมาฉลอง7ปี Blackpink ก็เลยอยากจะมาคุยกับบลิงซะหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยคุยกับบลิงคนเดียวเลยไลฟ์คนเดียวไม่เคยมันเขินหนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่เคยมีโอกาสได้ลองเปิดคนเดียวเลยส่วนใหญ่ก็จะเปิดกับโรเซ่หรือพี่จีซูตลอดแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสครบรอบ7ปี Blackpink ก็เลยลองหน่อยก็ได้ก็ขอบคุณที่บลิงทุกคนนะคะขอบคุณที่แบบคอยเป็นกำลังใจตลอดช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยคือไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยอยู่ทุกประเทศเลยหนูรู้สึกว่าพอเห็นว่าก็ชื่นใจคือดีใจอยู่แล้วที่ได้จอบลิงทุกประเทศแต่บางทีเอเนอร์จี้เรายังไม่มาแต่พอเห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศเลยมันเลยแบบฮึดสู้ไม่ว่าจะไปประเทศไหนบลิงทุกประเทศจะเอนจอยมากๆพอเห็นทุกคนเอนจอยแล้วหนูก็เริ่มมีเอเนอร์จี้ขึ้นจะบอกว่าไม่ว่าบลิงจะทำอะไรหนูเห็นหมดมันเป็นกำลังใจให้หนูจริงๆอยากขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนคอยเขียนให้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่มาทวิตเตอร์ฟุตโนจับตาไหลเลื่อนขั้วการเมืองฐานใหญ่เพื่อไทยภูมิใจไทยมีความชัดเจนเป็นอย่างมากภายในคำประกาศร่วมอันดำรงอยู่ในลักษณะการเดียวกันกับ MOU ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่3ข้อสำคัญไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ไม่เห็นด้วยกับการร่วมกับพรรคก้าวไกลและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยความน่าสนใจเป็นอย่างสูงภายในคำประกาศนี้มิได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยได้ยอมรับอย่างเป็นทางการและทำให้คำประกาศนี้มีลักษณะเป็นสัตยาบันในการสาบานไมตรีกับพรรคก้าวไกลหากความสำคัญอยู่ที่ทั้งหมดนี้พรรคภูมิใจไทย
ดำเนินไปในลักษณะอันเป็นตัวแทนของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาและเมื่อสอดรับกับแนวทางอันมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐก็เท่ากับเป็นหลักประกันอันมั่นคงว่าจะสอดรับกับแนวทางของ252 ว.ส่วนใหญ่ที่ทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยมีบทสรุปร่วมกันว่า212เสียงที่มีอยู่ในมือดำเนินไปดั่งเป็นสารตั้งต้นจึงมีได้เป็นความมั่นใจอันว่างเปล่าไร้รากฐานที่เป็นจริงนี่คือโฉมแห่งรัฐบาลที่อยู่ตรงกันข้ามกับแนวทางก้าวไกลหากจะมีที่ไม่แน่ใจก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีแรงหนุนจากพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อมีแรงหนุนจากพรรคพลังประชารัฐและรวมถึงจาก252 ว.จะทำให้ขัดต่อคำประกาศของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั่นก็คือคำประกาศในห้วงหาเสียงที่ว่ามีเป้าหมายเพื่อปิดสวิตช์ไม่ว่าจะต่อสว.ไม่ว่าจะต่อ3ป.หรือเพราะการสนับสนุนยังมาจากภายใน252 ว.เพราะการสนับสนุนยังมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอันเชื่อกันว่าเป็นพรรคของ3ป.สายตาจึงมองไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสายตาจึงมองไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสายตาจึงมองไปที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นการมองว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะจัดสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า3ป.อย่างไรในทางเป็นจริงคำประกาศร่วมกันของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยในบรรยากาศแห่งความปรีดาปราโมชจึงเสมอเป็นเพียงสารตั้งต้นที่จะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวอันคึกคักไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐเมื่อพรรคเพื่อไทยสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งจากสถานการณ์ไล่หนูตีงูเห่ามาได้ท่ามกลางเสียงหัวเราะทั้งจากพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยก็ย่อมมีความมั่นใจเมื่อถึงคราวที่พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐไหลข้ามขั้วเข้ามาเป็นพันธมิตรนี่คือโจทย์ใหม่ในความรอคอยของคอการเมือง ชาติพัฒนากล้ามาอีกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วชาติพัฒนากล้ามาอีกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วหลัง6พรรคนัดแถลงร่วมรัฐบาลเที่ยงวันนี้หลังจากพรรคเพื่อไทยพท.แจ้งถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังจากพรรคเพื่อไทยแถลงจับมือกับพรรคภูมิใจไทยทำให้มีเสียงส.ส.เป็นสารตั้งต้นจัดตั้งรัฐบาล212เสียงโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยอีก5พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยจะแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในวันที่9สิงหาคมเวลา12นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาจากนั้นวันที่10สิงหาคมพรรคเพื่อไทยจะแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาที่อาคารรัฐสภาเช่นกันล่าสุดวันที่9สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเป็นอีกพรรคการเมืองล่าสุดที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและจะร่วมแถลงในวันนี้12นาฬิกาเช่นกันโดยพรรคชาติพัฒนากล้ามีส.ส. 2เสียงทำให้เมื่อรวมทุกพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้มีเสียงรวมกันทั้งสิ้น238เสียงแล้ว